สวัสดีค่ะพบกับกูใน channel เป่ายิงโจวันนี้นะคะก็จะมาดูแปลรักฉันในใจเธอพาร์ท 2 Official Trailer ค่ะเย้ คือตอนนี้ทุกคนเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะแล้วคนรอก็ประมาณ 11,407 คนนะคะทุกคนค่ะก็ตื่นเต้นมากโอ้ยังไม่มาสักทีนะคะตอนนี้คือเที่ยงแล้วทุกคนแล้วแบบแชทแบบรัวมากเลยนะคะก็แบบตื่นเต้นมากคือเมื่อวานนะคะเขาก็ได้ประกาศว่าจะมีเทรลเลอร์ในวันนี้นะตอนเที่ยงก็คือไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็มีโฆษณาเกาหลีอร่อยแทนทุกคนคือไม่ได้ใช้พรีเมียมไงเล็กโลสาหร่ายมนตอนนี้ก็มาเคาดาวกันนะคะว่าหนังมันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนก็นับถอยหลังกันนะคะ2นาทีนะเมื่อวานนะคะทางนาดาวนะคะก็ได้ปล่อยรายละเอียดเกี่ยวกับโฟโต้บุ๊กมานะคะที่เกี่ยวกับแปลรักฉันในใจเธอพาร์ท 2นะก็เขาบอกว่าจะมีการที่แฟนซายนะคะ4จังหวัดนะคะทุกคนก็หูคือแบบไม่รู้จะแฟนซายยังไงแบบ new normal นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะ4จังหวัดนะทุกคนค่ะก็ 1,650 บาทนะคะยังไงก็ต้องเป็นที่จับจองค่ะเพราะว่าแบบเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงอะน่าเก็บอะทุกคนโอ้ย1นาทีแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนดูเยอะมากเลยนะทุกคน 17,471 คนแล้วค่ะเย้คือขึ้นไปเรื่อยๆอะพอกุ้งพูดเสร็จก็คือขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โห 18,000 เยอะมากเยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะตื่นเต้นมากเลยทุกคนวิ 19,000 แล้วคือไม่รู้ว่าหนังมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ก็คาดหวังให้มันออกมาแบบจบด้วยดีๆนะถึงจะแบบระหว่างทางเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะแต่แบบแต่ขอให้จบดีอ่ะจะดีมากเลยอะไรเงี้ยนะมี 20,000 คนแล้วทุกคน23 22คนเยอะมากจริงๆคือทุกคนก็คือรอคอยแบบหนังเรื่องนี้ออกมามากๆนะคะเพราะว่าซีรีส์1ทำไว้ได้ดีมากทุกคนแล้ว8 7 6 5 4 3 2 1ไปค่ะมึงว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นเลยมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยน้องน่าจะสมัครงานไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเฮ้ยกูฟังนะกูจะมาอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยโอ้ my god เราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะเฮ้ยเฮ้ยรูปสวยมากน้องน่ารักมากทุกคนว่าบอกใครเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคความฝันของมึงอะครบรอบปีหนึ่งการได้ทำละครด้วยแฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูเหงาอ่ะเฮ้ยลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมอะไรมองพี่อบคืออะไรคืออะไรทุกคนคืออะไรมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูของมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้วอ่ะเอ้ยมีคู่สองคู่นะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะเฮ้ยมีสมาธิหน่อยลืมว่าโยไปซะเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนไปแค่ไหนกูรู้ตัววะถ้าจริงๆกูเป็นคนแบบเนี้ยมันจะไม่ชอบกูเลยงี้ป่ะเฮ้ยโอ้เอ๋วะดูแลกันให้ดีๆนะลูกมึงรักกูป่ะเฮ้ยเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะโอ้ย
แบบสองคนที่รักกันแล้วนะแกมึงพึ่งขอดูใหม่นะทุกคนค่ะคือแบบอะไรวันนี้คือมันปูทางได้ดีมากเลยแล้วภาพสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกสักรอบนะคะทุกคนว่าจะออกมาเป็นยังไงนะโอ้ยเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนแล้วคือแบบว่าคือโฟกัสอะไรได้หลายจุดมากเลยนะแต่แบบคำส่งท้ายไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกรอบนะคะมองว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นมันจะเป็นยังไงน้องนะจะอยู่แบบทะเลนะทุกคนแล้วก็แบบน้องเปื่อยผ้าทั้งคู่เลยทุกคนแล้วก็มีความแบบอยู่ในน้ำทะเลเหมือนเพิ่งเล่นทะเลเสร็จเลยหรือเปล่าหรืออย่างนี้นะเออไปค่ะว่ามันคงดีกว่าตอนนี้แกจากหวานที่ฉันอยากได้แล้วคือแบบอยู่ในบนเตียงด้วยกันทุกคนแล้วเหมือนพีๆนะก็เปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบกินเปื่อยผ้าทุกคนค่ะอยู่บนเตียงว้ายทุกคนฉากเลิฟซีนมาแล้ว1มาแล้ว1ทุกคนขอไปค่ะอยากเป็นนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าชมรมละครตั้งใจทำให้ดีสุดพอแล้วน่ารักมากเลยพี่ผมนี้สีดีน่ารักมากเลยนะแล้วก็เหมือนน้องนะคะแบบใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะทำการแบบเหมือนเป็นเชฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนบาริสต้าเหมือนกาแฟอยู่ร้านกาแฟนะแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเออแล้วก็จับมือกันทุกคนค่ะน่ารักมากไปโฆษณาหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเออสักวันนะกูจะทุกคนคือเขาอาบน้ำด้วยกันน่ะทุกคนคือแบบว่าสระผมให้กันน่ะทุกคนคือมันไม่ไหวอ่ะชมพูมะพร้าวหรือเปล่าแชมพูมะพร้าวอะไรอย่างงี้นะเอออยู่ห้องเดียวกันไปอีกนะแล้วก็เหมือนโปสเตอร์เนี่ยถ้าแบบให้เห็นนะก็เหมือนพี่ณนะคะที่เขาเล่นเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนบิลกิ้นนะคะอยากแบบเป็นเหมือนพี่ณอะไรอย่างนี้นะเอออยู่ในโปสเตอร์นะแต่ก็ไม่รู้ผู้หญิงคือใครนะคะทุกคนแล้วก็น่ารักมากเหมือนอยู่ในสยามเลยนะเออเหมือนแบบท่ามกลางสยามนะโอ้ยเก๋ไม่มีอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยเราสองคนกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะเฮ้ยตอนนี้เบ็ดอินทูสตอรี่แล้วทุกคนผมนี้ดีมากเหมือนผมน้ำเงินเลยโอ้ยบอกใครเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคเหมือนทะเลาะกันเลยอ่ะความฝันของมึงหนึ่งปีการได้ทำละครเลยแฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูเหงาอ่ะนะคะต้าก็แบบว่าแบบมีความใส่ใจเพื่อนนะคะแบบก็บอกว่าผมไม่อยู่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นมือที่3หรือเปล่าทุกคนเออแล้วแบบทุกคนเล่นน้ำกันนะเออพีก็คืออยู่ในห่วงยางนะทุกคนคือกุ้งอ่ะจำชื่อละครไม่ค่อยได้นะไม่ค่ะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์คู่กับผู้หญิงนะคะทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมแอบน้องใจหรือเปล่าทุกคนคือแบบพี่โอบมูมูของเขานะคะคือแบบยังไงแอบน้องใจหรอลุงฉันยังไงมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูประมาณตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้ววะคือแบบคือเขาแบบปรึกษาระหว่างกันหรือเปล่าแบบมันไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆนะแล้วก็อันนี้คู่ใหม่นะทุกคนที่เป็นแบบคู่ชิปกันในเรื่องนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะฟินอยู่นะโหเมื่อกี้นะคะน้องนิวเนาะเออน้องนิวที่แบบย้อมผมโหแบบผมทรงแตงโมจริงนะเออข้างบนสีชมพูสีแดงแล้วก็ข้างล่างสีเขียวนะคะแล้วก็อยู่บนโซฟาโอ้อ๋อไม่แก่ทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันว่าใช่แกมือที่3หรือเปล่าที่แบบต้ากับ
P นะคะเออ O L นะไม่รู้ชื่อยังไงนะเออเมื่อกี้เขาแบบมองหน้ากันแล้วก็แบบยิ้มให้กันนะเรานั่งชิดกันมากเลยอ่ะเออแล้วก็ฉากนี้นะคะก็เหมือนบิลกินกับ PP ร้องเพลงนะเออ O L กับเต๋มีสมาธิหน่อยลืม O L ไปซะเฮ้ยเกือบจูบกันแล้วนะเหนียงได้แค่ไหนเพิ่งรู้ตัววะได้จริงคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูเลยป่ะมึงเปลี่ยนไปไหนมึงเปลี่ยนไปไหนที่มึงรู้ตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเอ๋พูดว่าถ้ากูเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูหรือเปล่าไม่รู้ว่าคำพูดนี้มันแมทชิ่งกันไหมนะเออแต่แค่แบบเอ้ยอยากรู้เลยอ่ะแอบดูอะไรอ่ะฉากนี้ทำกุ้งเครียดเลยนะเอาจริงคือแบบ คือไม่เครียดฝั่งโอเอ๋เฉยเลยแต่เครียดฝั่งเต๋เฉยเลยนะเออเต๋ก็คือแบบกอดปลอบนะคะก้อยนะเออก็คือเล่นเป็นขิมเนาะเออจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยยังจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยนะเออยังไงเสียใจกับใครมาหรือเปล่าแล้วก็มากอดนะคะกับโอเอ๋อะดูแลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจี้สุยนะคะก็คือเล่นเป็นแม่เต๋นะก็คือแบบยอมรับแล้วนะกับโอเอ๋ก็คือดูแลกันให้ดีนะเออประมาณนี้เนาะเราก็ฉากนี้ทุกคนเขาจุ๊บกันหรือเปล่าแกเขาจุ๊บกันหรือเปล่าจุ๊บกันหรือเปล่าแกไม่ไหวนะดูแลกันให้ดีๆนะลูกอันนี้น่าจะแบบทะเลาะอะไรกันมานะแล้วก็นิวมีความเปลี่ยนสีผมนี้แล้วนะเออสีเยอะจริงแต่คือลูกกูเสียใจคือยังไงเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอกันแล้วก็กอดกันเฮ้ยเหมือนอันนี้คือแบบบิวกิ้นแล้วไม่แน่ใจว่ารักอยู่ไหมนะทุกคนเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ได้ยังไงไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะเราสองคนไม่ใช่คนเดิมแบบวันแรกที่เรารักกันแล้วนะอันนี้มันตอนไหนอ่ะทุกคนไม่เอาอ่ะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ทำใจไม่ได้คือแบบมาอย่างแรกคือแบบหวานมากเลยนะก็คือเหมือนจะเป็น EP แรกที่มันก็จะมาหวานมากๆแล้วก็เหมือนแบบเต๋ก็เข้าชมรมละครใช่ไหมคะเรียกที่เขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่บนเตียงด้วยกันนะทุกคนก็คือน่าจะแบบปังปูเรียกันไปแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องมีแหละมันต้องมีของธรรมดานะแล้วก็แบบมีความสระผมให้กันนะแล้วก็เต๋เนี่ยเข้าชมรมละครใช่ไหมคะที่เป็นชมรมละครของละครเวทีมั้งน่าจะใช่นะเราก็มีความแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆนะคะที่แบบว่าเหมือนน้องไปแคสโฆษณาหรือเปล่าที่แบบใส่เป็นบาริสต้านะคะแบบเหมือนเป็นเชฟอะไรอย่างงี้นะเป็นแคสโฆษณาหรือเปล่านะสักอย่างนึงนะอันนี้คุ้งเดานะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็พอแบบเหมือนน้องๆนะก็เหมือนทางบิวกิ้นเนี่ยก็มาแนะนำกับพวกพี่ๆวงละครมาคือก้อยก็พูดว่าแบบอันนี้ไม่ใช่เพื่อนอันนี้แฟนหรือเปล่าแล้วก็เป็นฉากที่พี่ๆยิ้มนะไม่แน่ใจว่าน้องแบบเผยตัวตนว่าอ่านี่แฟนผมนะครับอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะก็คิดว่าน่าจะเปิดเผยนะแล้วก็มาฉากถัดไปที่เป็นแบบอยู่ที่สยามนะคะที่แบบบิวกิ้นก็คือชี้ว่าแบบโปสเตอร์ก็คือพี่ณกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะที่เขาอยู่บนโปสเตอร์ก็บอกว่าพี่บิวกิ้นเนี่ยก็บอกว่าแบบมึงต้องมาอยู่ด้วยกันกับกูอะไรประมาณนี้นะเราสองคนต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้นะเบดอินทูสตอรี่มากเพราะว่าแบบทั้งสองคนนะวันนี้นะก็อยู่ด้วยกันจริงๆนะบนโปสเตอร์นะบนนิตยสารต่างๆแล้วนะอันนี้คือเบดอินทูสตอรี่มากไว้บอกใครเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคก็คือคำพูดนี้เนี่ยตอนอยู่บอกกับบิลกินนะว่าแบบตอนที่อาบน้ำด้วยกันก็บอกว่ากูอ่ะไม่เหมาะกับนักแสดงกูอยากย้ายภาคก็คือเหมือนกูไม่เข้าใจคำว่าย้ายภาคน่าจะเป็นย้ายภาคการแสดงเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะเป็นอาชีพอื่นอะไรอย่างนี้ในสาขาการเรียนของนิเทศหรือเปล่านะนี่กูไม่แน่ใจนะทุกคนต้องขออภัยด้วย
แล้วพอถัดไปนะคะก็เหมือนแบบเป็นฉากกินข้าวที่แบบทะเลาะกันนะแบบสีหน้าทะเลาะกันมากๆเลยนะทะเลาะกันอยู่แล้วก็มาฉากถัดไปนี่กุ้งอึ้งมากเลยนะคะเขาคบกันมาปีนึงแล้วนะทุกคนแล้วรูปน่ารักมากเลยนะแบบพี่พีก็ผมหน้ามาน่ารักมากเลยโอ้แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีแล้วนะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดนะคะแล้วฉากถัดไปเหมือนบิลกินแบบอยู่ละครเวทีนะคะที่แบบอยู่เหมือนแสดงละครเวทีแหละทุกคนนั่นแหละเนาะแล้วฉากถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าน้องต้านะคะน้องต้าคือชื่อจริงนะทุกคนคือกุ้งก็จำชื่อไม่ได้แฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูเหงาอ่ะคือแบบมันเหมือนว่าห่างกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีคนนี้นะคะเป็นคนคอยใส่ใจเพื่อนๆอ่ะเนาะแล้วก็มาฉากนี้นะคะทุกคนที่แบบว่าบิลกิ้นเนี่ยมีความเข้าคู่กับผู้หญิงนะแล้วก็เขาเรียกว่าแสดงอารมณ์ออกมาเนาะแล้วเหมือนโอบก็เป็นคนกำกับอีกทีนะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงละครอ่ะเนาะเดี๋ยวนะแล้วพอเสร็จนะทุกคนก็เป็นฉากที่แบบว่าพี่โอบกับพี่พีนะคะก็มีความมองหน้ากันทุกคนก็ว่าพี่โอบเนี่ยร้ายแบบไม่เบาเพราะว่าด้วยความที่พี่โอบเนี่ยเหมือนแบบอยากให้ลืมโอเอ๋มันจะมีฉากนึงที่พี่โอบบอกว่าลืมโอเอ๋ไปซะแล้วพี่โอบก็มองหน้าพีพีนะก็คือร้ายคนนี้ร้ายแน่นอนนะคะถ้าถัดไปนะคะบิลกิ้นกับพีพีเนี่ยก็จะสลับกันพูดนะอยู่เหมือนคนละวงอ่ะเหมือนแบบพูดกันคนละวงว่าแบบเหมือนแบบมันกับกูห่างกันไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหมือนแบบพีๆพูดว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีฉากคู่รักคู่ใหม่นะคะคู่จิ้นนะก็พีกับบอสนะคะที่ชื่อจริงเลยนะกูก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าชื่อในตัวละครเขาว่าอะไรนะพีกับบอสก็คือเข้าคู่กันนะทุกคนแล้วก็มีความสะกิดขากันนิดนึงนะแล้วก็อึ้งมากนะคะกับสีผมนะสีแตงโมที่กูบอกนะจะเป็นแบบสีชมพูนะข้างบนหัวแล้วก็สีเขียวข้างล่างนะเก๋มากนะคะคือแบบน้องนิวนี่คือต้องแสบหนังหัวมากเลยนะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยนะแล้วก็เป็นฉากที่พี่พีอ้อนบิลกิ้นมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากแล้วก็มันจะมีฉากต่อไปที่แบบว่าต้ากับพีพีนะคะแบบนั่งชิดกันมากเลยทุกคนแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนไปกันจริงๆนะที่แบบว่าพีพีก็มองหน้าต้าแบบว่ายิ้มอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มาฉากถัดไปที่บิลกิ้นกับพีพีร้องเพลงด้วยกันนะคะยังไงนี้เราก็พุ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่โอบกับบิลกิ้นเนี่ยมีซัมติงกันหรือเปล่านะพุ่งก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนแล้วนะแต่คือแบบน่าชิดกันมากเลยนะพี่โอบกับบิลกิ้นนะฉากนั้นนะแล้วก็บอกว่ามีสมาธิหน่อยลืมโอเอ๋ไปซะเนี่ยคือร้ายคนนี้ต้องร้ายแน่นอนเลยนะแล้วเหมือนแบบเป็นฉากต่อไปที่บิลกิ้นเนี่ยเหมือนหนีพีพีอ่ะแบบมึงเปลี่ยนไปแค่ไหนมึงรู้ตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีฉากที่พีพีร้องไห้อยู่บนรถนะแล้วก็มีพีพีพูดว่าถ้าจริงๆแล้วกูเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูอย่างงี้ปะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเปลี่ยนไปยังไงนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปจริงๆแหละถึงมาเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะแล้วก็มีความปาร์ตี้กันอยู่ในห้องนะแต่นิวน่ารักเนาะ เราชอบนิวน่ารักอ่ะแล้วก็พีพีมีความแดนซ์เบาๆด้วยนะมีฉากหนึ่งที่บิลกิ้นเนี่ยมองลอดช่องไปนะว่ามองเห็นอะไรนะน่าจะเป็นแบบพีพีกินไวน์นะเป็นฉากที่พีพีกินไวน์แล้วเหมือนต่อไปเนี่ยนะเนี่ยก็เหมือนทะเลาะกับก้อยใช่ไหมเอาจริงที่พูดชื่อจริงหมดเลยนะทะเลาะกับก้อยนะคะที่แบบมีเรื่องกันนะแล้วก็เราเพิ่งฉากถัดไปก็คือมีบิลกิ้นเป็นคนปลอมนะคือกูไม่รู้ว่าบิลกิ้นเนี่ยน่าจะก้อยหรือเปล่าเป็นคนที่มาแบบเป็นมือที่สามอะไรนี้นะให้กำลังใจเฉยกับโอเอ๋อะดูแลกันให้ดีนะกูว่าจีสุยรู้แล้วเนาะน่าจะเป็นแบบที่สุยรู้แล้วแล้วก็ครอบครัวรู้แล้วแต่แล้วก็มีฉากที่แบบว่าคำพูดนั้นออกมาแต่มันมีแบบว่าพี่พีกับบิลกิ้นจุบกันทุกคนอยู่บนเตียงทุกคนคือไม่ไหวนะคะไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็มีฉากที่พี่พีร้องไห้แล้วก็ทุกคนก็ปลอบใจกันทะเลาะกันแล้วปลอบกันนะแล้วเหมือนแบบต่อไปเกือบสุดท้ายเนี่ย พี่พีก็ถามว่าโอเอ๋ถามว่ามึงรักกูไหมนะแต่สีหน้าของเต๋อหรือบิลกิ้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนแล้วนะทุกคนก็คือเหมือนแบบไม่น่าจะรักอยู่แล้วนะไม่รู้ยังไงอ่ะไม่รู้ฉากแรกๆหรือฉากอะไรอ่ะหัวหอไม่โอเคคือแบบรูปที่กอดที่จับมือกันอ่ะบนพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์นั่นสักอย่างหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่แบบพีพีผอมมากเลยนะผอมมากจริง
เราจบด้วยว่าเราสองคนไม่ใช่คนเดิมแบบวันแรกที่เรารักกันแล้วนะแกฉันไม่โอเคเลยอ่ะจบดีปะวะมันจะจบดีไหมวะแกมันจะมีมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะพอมีคำพูดนี้เกิดขึ้นมันต้องมีสักฉากไหนฉากหนึ่งที่แบบว่าสองคนไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบวันแรกที่เรารักกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบรอวันที่27ไม่ไหวแล้วนะคะแต่วันที่22นะคะพฤษภาคมนะก็จะมี The Documentary นะคะกุ้งก็จะทำ reaction เหมือนกันนะทุกคนแต่ในซีรีส์เนี่ยกุ้งอาจจะไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าอาจจะขอดูเลยอาจจะไม่ได้ดูสดแบบนี้นะคะก็เลยจะทำแบบ reaction ไม่ได้นะก็เฮ้ยทุกคนกุ้งอ่ะหวังให้มันจบดีมากเลยนะแต่ถ้าแบบถ้ามันจะจบไม่ดีก็ไม่เอาอ่ะไม่อยากเลยอ่ะไม่อยากให้มันจบไม่ดีเลยอ่ะก็ต้องยอมรับมันอ่ะเนาะแต่ชีวิตจริงเขาเป็นยังไงทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะ ซีรีส์กับละครชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันนะทุกคนต้องเข้าใจนะแต่ก็ดูซีรีส์เพื่อความอรรถรสนะก็ติดตามมากๆเลยค่ะแบบมันจะออกมาเป็นยังไงชีวิตในวัยรุ่นในเข้ามหาลัยเจออะไรบ้างอุปสรรคคนที่แบบอยู่ต่างมหาลัยมันต้องมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้หรือเปล่าแล้วก็จะกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่ไหมแล้วก็มือที่3เนี่ยกูว่าชัดเลยนะพี่โอบคือชัดมากชัดจริงๆว่าแบบมือที่3แน่นอนนะแล้วก็น้องต้าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นมือที่3เหมือนกันนะคะชื่อจริงเลยนะคะทุกคนจำชื่อแสดงไม่ได้แบบแน่นอน2คนนี้อย่างที่คาดการนะคะไว้แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงก้อยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นมือที่3ของบิวกินหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าดูจากการกอดแล้วนะคะน่าจะไม่ใช่การกอดที่แบบว่าให้กำลังใจอย่างเดียวนะคะแบบเห็นอกเห็นใจเขาหรืออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็ไปตีความกันเอาเองนะคะกุ้งก็ว่าตีความไปต่างๆนานานะทุกคนไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็เฮ้ยมันอยากให้มันจบดีนะคะภาวนาขอให้มันจบดีนะคะไม่งั้นตึกนาดาวจะเป็นไงก็ไม่รู้ไม่ใช่สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะน่าจะพูดยาวมากเลยนะน้ำไหลไฟดับมากเลยก็อย่าลืมติดตามนะคะซีรีส์แปลและฉันใจเธอพาร์ท2นะมาในวันที่27พฤษภาคมนะคะแต่จะมีด็อกิเมนทารีนะคะ EP 1นะคะในวันที่22พฤษภาคมยังไงกุ้งก็รอติดตามแล้วกุ้งก็จะทำรีแอคชั่นนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย